สวัสดีครับกว่า 90% นะครับเวลาที่มีคนโชคร้ายนะครับบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะถูกแฮ็กข้อมูลนะครับแอปธนาคารนะครับ SMS เข้าเครื่องโฆษณาเข้าเครื่องนะครับจะต้องจ่ายค่ามือถือทีเป็นพันนะครับเงินไหลโฆษณาเข้าเต็มจอนะครับก็จะเป็นระบบมือถือ Android ทั้งนั้นเองนะครับเพราะเป็นระบบที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับก็ถึงแม้ว่า Google นะครับ Play Store เนี่ยจะมีการตรวจสอบนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนนะที่เล็ดรอดนะเพราะแอปบน Play Store เนี่ยเพื่อนทราบไหมครับว่ามีเป็นล้านเลยนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่ Google เนี่ยเขาได้ทำการบังคับนะครับให้คนที่จะอัปโหลดแอปขึ้น Play Store เนี่ยจะต้องแจ้งมาก่อนนะครับว่าแต่ละแอปเนี่ยขอสิทธิ์อะไรในมือถือ Android บ้างนะครับก็ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงติดตั้งนะครับตัวแอปพลิเคชันที่ขอสิทธิ์มากเกินไปนะครับเป็นแอปเกมบางทีไปขอดู ID โทรศัพท์นะครับไปขอดูข้อมูล SMS นะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบเพื่อเราจะได้หลีกเลี่ยงนะครับป้องกันตัวเองเบื้องต้นได้จากการถูกหลอกลวงบนโลกออนไลน์บนมือถือ Android นะครับก็ก่อนอื่นนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวิธีการตรวจสอบนะเพื่อไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเลยนะครับใน Play Store เนี่ยมีเครื่องมือให้เราตรวจสอบอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็อาจจะยกตัวอย่างให้ดูสัก 4-5 แอปนะครับเพื่อนๆจะได้ดูเป็นนะฮะแล้วจะได้ไปประยุกต์ใช้กับการโหลดแอปในชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อนๆเข้ามาเลยนะครับที่ Play Storeผมจะเลือกจากแอปที่เป็นอันดับสูงสุดนะครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้หาแอปง่ายอันแรกเริ่มจากเรื่องของเกมก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนำตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าแอปที่ปลอดภัยเนี่ยเขาขอข้อมูลประมาณไหนนะครับก็แอปที่ปลอดภัยเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเจ้าแอป ROV แล้วกันนะครับทุกคนคงรู้จักกันดีนะฮะแอปตัวนี้ก็มีชื่อเสียงนะครับโอเคเราเข้ามาที่ในส่วนของนี่ฮะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับกดเข้ามานะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนเนี่ยเลื่อนหน้าจอนะครับไปล่างสุดเลยนะครับจะมีสิทธิ์ของแอปอยู่เพื่อนเห็นไหมครับสิทธิ์ของแอปนะฮะเพื่อนๆสามารถแตะเข้ามาดูที่เพิ่มเติมนะครับถ้าขอแบบนี้คือปกตินะครับถึงจะขอ GPS บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขอข้อมูลลึกซึ้งอะไรมากนะครับไมโครโฟนมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับเราเอาไว้คุยกันในเกมนะฮะขอข้อมูลเข้าอุปกรณ์นะคะ SD card ตรงนี้มันขออยู่แล้วนะครับไม่งั้นจะลงพวกเกมลงเครื่องได้ไงนะครับส่วนข้อมูลอื่นเนี่ยก็อันนี้ถือว่าปลอดภัยไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับอันนี้แอปที่ปลอดภัยเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูแอปที่น่าเป็นห่วงกันบ้างนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เกมดังเหมือนกันนะครับ Garena Free Fire นะครับนี่นะฮะเอาเข้ามาดูที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับมาดูที่สิทธิ์ของแอปผมถามหน่อยครับว่าเป็นเกมเหมือนกันจะขอข้อมูลโทรศัพท์จะดูสถานะเครื่องจะดู ID เครื่องของมือถือ Android ไว้เพื่ออะไรครับนะครับเพื่อนๆลองเก็บไปคิดดูนะครับว่าขอไปเพื่ออะไรนะครับจริงๆเนี่ยแค่ขอไมโครโฟนอย่างเดียวก็สามารถคุยได้อยู่แล้วนะครับใช่นะฮะอันนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับผมยกตัวอย่างอีกสักเกมหนึ่งนะครับที่แบบว่าอันนี้โดนเลยนะครับแน่นอนนะแอปอันดับที่15นะครับนี่นะฮะเจ้าแมวเนี่ยนะฮะผสมชนะอะไรเนี่ยเข้ามาดูที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับเรากลับมาดูที่สิทธิ์ของแอปนะครับเป็นแอปเกมนะครับเป็นแอปเกมเอารายชื่อผู้ติดต่อไว้ทำไมครับตำแหน่งเนี่ยนอกจากขอ GPS แล้วเนี่ยสามารถขอตำแหน่งโดยประมาณอันเนี้ยข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่เอาจากเสามือถือนะครับอันนี้ชัดถึงหลังคาบ้านเราเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเอามาบวกกับ GPS แล้วเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับเป็นสิทธิ์ระดับเดียวกับพวกแอปสั่งอาหารนะครับแกร็บหรือ Line Man เนี่ยขอเลยแต่นี่มันแอปเกมจะเอาละเอียดถึงขนาดนั้นทำไมนะฮะแล้วก็นี่นะฮะอันนี้ก็สำคัญมากนะครับโทรศัพท์เนี่ยขออ่านข้อมูลในโทรศัพท์รวมถึงดู ID ของมือถือ Android ด้วยนะครับเป็นแค่แอปเกมนะครับจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นทำไมนะครับน่าเป็นห่วงนะครับนี่ก็คือยกตัวอย่างนะครับแอปเกมประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอปธรรมดากันบ้างนะครับผมแตะเปลี่ยนมาที่แอปธรรมดานะครับแอปธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกหมวดหมู่ที่เป็นแอปมาแรงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวแอปมาแรงนะฮะแอปมาแรงที่เป็นแอปนะครับอันดับสูงสุดนะฮะเดี๋ยวจะ
ลองให้ดูเจ้าแอปนี่นะฮะอันแอปอันดับที่22นะครับดูชื่อแอปแล้วเนี่ยก็เหมือนแบบมันก็แอปข่าวใช่ป่ะแอปดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยความบันเทิงนะครับเราลองเข้ามาดูที่เกี่ยวกับแอปนี้นะครับแอปข่าวนะครับให้ความรู้เรานะฮะจุดประสงค์ก็ควรจะแค่นั้นถามว่าแอปข่าวเนี่ยเอากล้องถ่ายรูปไปทําไมครับจะแอบถ่ายรูปเราหรือเปล่านะครับเอาไปทําไมรายชื่อผู้ติดต่อก็เอาไปด้วยนะฮะค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดยิบเลยนะฮะเอาข้อมูลในบัญชีอะไรไปด้วยนะฮะตําแหน่งเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นแอปส่งอาหารนะฮะเอาไปถึงหลังคาบ้านเลยเพื่ออะไรครับจะส่งข่าวที่ตู้จดหมายบ้านเราเหรอครับก็คงไม่ใช่นะฮะนี่นะฮะแล้วเอาข้อมูลโทรศัพท์ไปด้วยดูข้อมูล ID โทรศัพท์ด้วยนะครับอย่างเงี้ยควรจะระวังนะครับถือว่าขอข้อมูลมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกสักแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับนี่เอาพวกแอปตระกูลริงโทนมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาแอปนี้ก่อนแอปทำความสะอาดนะครับเพราะว่าพวกเราชาว Android ชอบใช้แอปทำความสะอาดกันนะฮะเอาแอปดับที่41เนี่ยนะครับเข้ามาดูที่ข้อมูลแอปนะครับเพิ่มเติมนะครับเป็นแอปทำความสะอาดโทรศัพท์ผมถามหน่อยนะครับว่ามาดู ID Android ทำไมครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะเอาไปทำไมเนี่ยครับอันนี้จริงๆแอปทำความสะอาดโทรศัพท์เนี่ยขอแค่ข้อมูลที่เป็น SD card อย่างเดียวก็พอแล้วครับไม่ต้องมาดู ID เครื่อง Android หรอกนะครับมาอ่านข้อมูลสถานะนะครับระบุตัวตนอะไรพวกนี้นะฮะไอ้นะฮะอันนี้เป็นแอปทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกสักแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับแอปตัวนี้จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่แนะนำนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนมากเลยนะครับอยู่ในอันดับสูงสุดนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นแอปหมวดมาแรงแล้วกันนะครับมาดูที่แอปอันดับที่12ในหมวดมาแรงนะครับทีมหน้าจอการโทรนะครับอันนี้ก็จะดูชื่อเหมือนประมาณว่าโอ้โหเอาไว้ทำริงโทนนะครับไปใส่แฟลชอะไรพวกนี้นะครับยอดโหลดต้อง1ล้านนะฮะแต่1ล้านไม่ได้แปลว่าการันตีความปลอดภัยนะครับโอเคเข้ามาดูเกี่ยวกับแอปนี้นะครับเลื่อนมาดูที่4ของแอปนะครับแอปริงโทนนะครับเปลี่ยนทีมนะครับใส่เสียงให้เครื่องนะครับกดเพิ่มเติมดูครับปึ้งโอ้โหเอาอะไรไปเยอะแยะครับนี่กล้องถ่ายรูปก็เอานะครับรายชื่อผู้ติดต่อเอานะครับไอดีโทรศัพท์ด้วยนะครับรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเอาไปเยอะมากนะครับแล้วในส่วนของอื่นๆเนี่ยก็โอ้โหเอาไปเยอะมากนะครับนี่นะฮะสิทธิ์เข้าเครือข่ายเต็มรูปแบบอ่านป้ายแชทอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะผมว่าบางทีขอเยอะไปนะครับขอเยอะไปนะฮะก็ระวังนะครับถ้าบางทีในแอปอาจจะปลอดภัยก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเป็นห่วงในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือเครื่องเรามีอาการแปลกๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลบแอปพลิเคชันที่ขอสิทธิ์ประหลาดๆแบบนี้นะครับออกจากเครื่องไปให้หมดนะครับดูซิว่าโฆษณาที่ขึ้นในเครื่องของเพื่อนเต็มจอหรืออาการอะไรแปลกๆต่างๆเนี่ยหายไหมนะครับเพื่อนๆเจอแอปไหนที่คอสิทธิ์มากเกินไปก็สามารถแนะนำที่คอมเมนต์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับบางคนเนี่ยอาจจะหลงลืมนะครับตรวจสอบไม่เป็นนะฮะแล้วโหลดแอปตัวนั้นไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับจะได้ไม่เสียข้อมูลนะครับโอเคฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะเพื่อนๆก็รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ